ทนายเดชาชี้คิวต่อไปกระติกจ๊อบแม่ช็อกรู้ความจริงเขียนบทเรื่องบนเรือทนายเดชาชี้คิวต่อไปกระติกจ๊อบอยู่ที่สองคนนี้จะพูดความจริงหมดหรือไม่ถ้าพูดความจริงหมดก็จะเป็นพยานแต่ถ้าพูดไม่หมดก็จะเป็นผู้ต้องหาเมื่อวันที่2เมษายน65ทนายเดชากิตติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ในฐานะทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่แตงโมแถลงหลังออกหมายจับแซนเพิ่มฐานประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและแจ้งข้อหาเพิ่มปอและโรเบิร์ตฐานทำลายหลักฐานและให้การเท็จทนายเดชากล่าวว่าทุกคนบนเรือมีโอกาสถูกดำเนินคดีเว้นยอมพูดความจริงจึงส่งสัญญาณไปถึงกระติกให้พูดรวมถึงคนที่รู้กฎหมายเป็นอย่างดีแต่มาเป็นผู้กำกับการแสดงเขียนบทให้คนพวกนี้บิดเบือนโดยคนเขียนบทเรื่องบนเรืออยู่ในวงการนักกฎหมายรู้กฎหมายอย่างดีเป็นคนให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องหาในตอนแรกทนายเดชากล่าวว่าประเด็นคนเขียนบทให้คนบนเรือมี2ส่วน1 1ไม่ให้พบพนักงานสอบสวน2พยายามให้คนบนเรือบิดเบือนนอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลนี้พยายามสอนให้คนบนเรือกลับคำให้การหรือบิดข้อเท็จจริงจนเป็นดราม่าในลักษณะเหตุการณ์ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นเหตุสุดวิสัยให้ทุกคนพ้นผิดส่วนนี้มีพยานยืนยันชัดเจนเพราะการตำรวจจะทำอะไรต้องมีพยานหลักฐานโดยในสัปดาห์หน้าคนเขียนบทให้คนบนเรือไม่โดนหมายเรียกก็โดนหมายจับแน่ซึ่งทุกอย่างจบในสัปดาห์หน้าโดยประเด็นกุนซือคนบนเรือนั้นมีทีมงานซัดทอดทำให้อาจจะเหลือถูกเอาผิดแค่หนึ่งคนหากเป็นทนายความก็จะโดนถอนใบอนุญาตด้วยเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงคนบนเรือมีการยอมรับแล้วว่ามีบุคคลที่รู้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรคนดังทำหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือเรื่องราวทั้งหมดคุณแม่แตงโมทราบเรื่องแล้วโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเล่าให้ฟังซึ่งคุณแม่ก็ตกใจไม่คิดจะทำกันขนาดนี้ทำไมสร้างเรื่องกันวุ่นวายแต่แม่ยังคุยกับปอและโรเบิร์ตปกติเพราะเป็นคนปากหวานและจะบอกตลอดทำอะไรไปบ้างนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ดัดแปลงคลิปวิดีโอเป็นอีกกลุ่มที่จะถูกดำเนินคดีโดยกลุ่มนี้จะอยู่กลุ่มสุดท้ายคนละกลุ่มกับคนเขียนบททนายเดชากล่าวเมื่อถามถึงการออกหมายจับแซนทนายเดชากล่าวว่าแม่ให้การครั้งสุดท้ายในประเด็นนี้ด้วยโดยศาลออกหมายจับก็ถูกต้องแล้วเนื่องจากแซนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะนั่งเล่นมือถือและไม่ดูแลแตงโมส่วนจะประมาทอย่างไรยังไม่ขอพูดโดยการออกหมายจับมีหลายอย่างประกอบกันบุคคลต่อไปที่จะถูกดำเนินคดีคือกระติกและจ๊อบเหลือแค่2คนอยู่ที่2คนนี้จะพูดความจริงหมดหรือไม่ถ้าพูดความจริงหมดก็จะเป็นพยานแต่ถ้าพูดไม่หมดก็จะเป็นผู้ต้องหาทนายเดชากล่าวทนายเดชากล่าวว่าสำหรับคดีนี้ผู้ต้องหาน่าจะประมาณ6คนคือคนบนเรือ5คนและกุนซือ1คนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มหิวแสงที่จะโดนดำเนินคดีตามมาที่ทำคลิปปลอมหลอกประชาชนนำข้อมูลเท็จออกมาสื่อรวมถึงกลุ่มที่หมิ่นประมาทก็จะโดนด้วยเช่นกันซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายไม่ขอตอบว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่แต่จะบอกแค่ว่าไม่เป็นไปตามที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แถลงข่าวและไม่ตรงกับข้อมูลในสำนวนโดยผมก็ห่วงนายอัจฉริยะเช่นกัน เก่งคัชยะไม่ปิดกั้นเรื่องเพศเสน่ห์แรงจนโดนทำของใส่เผยท้าวเวสสุวรรณช่วยไว้เสน่ห์แรงจนโดนทำของใส่เก่งคัชยะเผยท้าวเวสสุวรรณช่วยไว้เคลียร์ใจหลังประกาศไม่ปิดกั้นเรื่องเพศเหมือนอกหักพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม
ถูกปัดตกศิลปินสุดแนวสายวัฒนธรรมเก่งทัชยประทุมวันเคลียร์ข่าวอัพหน้าเสริมหล่อเผยความชื่อเรื่องยักษ์ท้าวเวสสุวรรณหลังโดนทำของอย่างหนักและเคลียร์ใจหลังประกาศไม่ปิดกั้นเรื่องเพศผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการไปทุกหน้าใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆเราถ่ายคอนเทนต์กับเพื่อนจะเปิดคลินิกกับเพื่อนเลยไปดูสถานที่ทำเล็กทำน้อยกันให้เขาแปะเล่นๆแล้วถ่ายรูปลงผมต้องขอโทษด้วยไม่คิดว่าจะเป็นข่าวตอนนี้ที่ทำหน้ามาทั้งหมดเพราะว่าใกล้จะแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าพูดถึงแกรนด์โอเพนนิ่งเรื่องเพศเราค่อนข้างจะเปิดกว้างเราค่อนข้างจะโอเพนเรื่องนี้ถูกไหมที่เก่งทำคอนเทนต์ว่าตัวเองเป็นแนว LGBTQผมว่าผมเป็นคนที่โอเพนเรื่องนี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพศไหนเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องงานแล้วเราก็โฟกัสบางอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งจำเป็นในงานของเรา LGBTQ มันหมายถึงอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับเพศต่างๆที่เปิดกว้างแล้วรสนิยมของเก่งคืออะไรผมใช้คำว่าเป็นบุคคลไปครับพอเราโตขึ้นเรารู้จักคนมากขึ้นบางทีอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้สาวประเภท2ก็ได้ทอมก็ได้คือบางทีเราก็รู้สึกพิเศษถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เรารู้สึกดีจริงๆซึ่งมันก็มีเจอแบบนั้นอยู่แสดงว่าเก่งไม่ได้เลือกคบคนที่ภายนอกเราคบคนที่ใจความรู้สึกมากกว่าใช่ครับคนดูเขาก็หมายความว่าคุณเก่งโอเคทุกเพศภาพเลยใช่ไหมผมพูดแบบนี้ได้ไหมผมไม่มองกายผมมองวิญญาณแล้วอย่างนี้ครอบครัวว่าไงแม่กับพ่อไม่ได้โฟกัสเรื่องเหล่านี้มานานแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวต่างๆก่อนหน้านี้อาจจะมีความเครียดหรือความกังวลบ้างแต่หลังๆเขาเลือกจะมองข้ามเพราะว่าความสำเร็จของเรามันค่อนข้างที่จะประจักษ์มันชัดเจนกว่าคุณเก่งเป็นคนของสังคมเวลาเปิดแบบนี้มันมีทั้งกระแสดีและกระแสไม่ดีมันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเก่งโดนด่าว่าสายเหลืองเลยเหรอก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วเขาก็แชร์ข่าวเราแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์มีแบบสายเหลืองก็ดีแต่เสียดายที่เคยชอบแบบนี้ซึ่งตอนนั้นคนยังไม่ได้อ่านข่าวละเอียดนะครับเรารู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้มันค่อนข้างรุนแรงแต่ตัวเก่งเราเคยผ่านข่าวรุนแรงมาหลายแบบดังนั้นเรามีกระบวนการในการย่อยคอมเมนต์แต่เราคิดกลับกันว่าถ้าคนที่โดนไม่ใช่เราเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอแล้วโดนคำพูดแบบนี้คือสังคมใครเอามารับหรือเราโอเพนเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือเราแค่ทำกันแค่เพียงเปลือกแต่พอกลับไปหลังแป้นพิมพ์ทุกคนใส่สิ่งเหล่านี้เข้าหากันตอนแรกที่อ่านโกรธไหมไม่โกรธแต่มีเสียใจบ้างว่าทำไมไม่มองงานของเราเป็นหลักมันน้อยใจนะพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมกันที่ถูกปัดตกไปเก่งเองมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครั้งแรกที่มีการรณรงค์เราเป็นอีกคนที่สนับสนุนเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้นะครับเพราะเรารู้สึกว่ามันสร้างความเท่าเทียมในความงามในแง่ของความรักความรักมันควรจะมีความเสมอภาคกันแต่พอถูกปัดตกค่อนข้างเหมือนอกหักมีคนที่ติดตามเก่งในTikTokจะเห็นคนหนึ่งคนนี้หรือเปล่าที่คุณเก่งแอบคบหาดูใจอยู่ไม่ใช่ครับโอมเป็น AR ครับคือคนดูแลศิลปินและเป็นมือคีย์บอร์ดในวงด้วยเราถ่ายคอนเทนต์เล่นกันไม่คิดว่ากระแสจะมาพอมาเราก็มีหยอดบ้างบางช่วงเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วทางน้องเขาจอยกับกระแสนี้ไหมเขาจอยครับเขาซีเรียสกับการถ่ายมากกว่าเราอีกคนนี้คู่จิ้นไหมคู่จริงครับตอนนี้ไม่มีคบกับใครครับแต่มีคุยครับแต่ว่าตอนนี้ทำงานครับมีลองศึกษาแต่ไม่ตัดสินใจคนที่คุยอยู่บอกได้ไหมว่าเป็นชายหรือหญิงมีหลากหลายครับมีคนเข้ามาหาเยอะมากมีคนชวนคุณไปทำอะไรบ้าง
ปกติผมไม่ค่อยมีข่าวเรื่องความรักแต่ช่วงมีข่าวเรื่องความรักหรือเรื่องคู่จิ้นอะไรแบบนี้ก็มีส่งของลับมาบ้างเขาเรียกปลาระเบิดแล้วมีคนชวนไปทำอะไรแบบมีครับแต่โอลี่แฟนไม่มีครับมีแบบสุกี้ครับเราจะปฏิเสธเขายังไงให้สุภาพที่สุดผมจะบอกเลยว่าไม่สะดวกครับแต่ผมไม่บล็อกเพราะผมรู้สึกว่าการบล็อกทำให้เขารู้สึกคิดไปเองต่างๆนานาไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าไม่อะไรจริงๆเราเลือกที่ไม่เปิดอ่านหรือตอบในแบบที่เขาเข้าใจแล้วเราก็ทำงานของเราไปมีคนในวงการมาจีบไหมพยักหน้าพิธีกรนักร้องหรือว่าดาราใกล้เคียงคำแรกแต่ไม่ใช่ครับอาชีพเกี่ยวกับคำพูดครับอยากรู้ว่าผู้ประกาศข่าวเขาดังไหมดังครับแสดงว่าไม่มีคนคุยจริงจังเลยเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วครับผมชื่อเรื่องดวงเรื่องมีคู่ช่วงนี้หมอดูเขาบอกให้เอาเรื่องงานก่อนผมได้คำนิยามคำหนึ่งจากครูบาอาจารย์ผมนะคนทำงานในวงการบันเทิงอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเชื่อไหมแต่เก่งเชื่อศรัทธาเรื่องนี้เขาบอกว่าสเปซนี้เป็นสเปซศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเลือกความรักจากคนคนเดียวคุณจะไม่ได้รักจากคนหมู่มากแต่ถ้าคุณเลือกความรักจากคนหมู่มากจะไม่ได้รักจากคนคนเดียวกับการที่เก่งออกมาเปิดกว้างกับอิสระทางเพศเอาจริงเวลาพูดอย่างนี้ไม่กลัวแฟนคลับจะหายหมดความนิยมเหรอตอนแรกก็กลัวครับแต่หลังๆเราค่อนข้างจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเราโฟกัสงานเป็นหลักจริงๆแล้วเรามีปณิธานทำงานจริงๆเรื่องเหล่านี้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยรองในชีวิตเราปัจจัยหลักของเก่งเก่งทุ่มให้กับงานศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านั้นมันใช้เวลา24ชั่วโมงมันก็หมดแล้วเก่งบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วเสน่ห์แรงถึงขั้นมีคนทำของใส่ครับมีโดนหลายคนครับแต่จะเล่าเคสที่ให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยนะครับคือเป็นเคสที่คุยแต่เราไม่รู้สึกว่ามันพิเศษมากแต่วันดีคืนดีเรารู้สึกว่ามีความต้องการทางเพศแบบปกติกับความต้องการทางเพศแบบโดนของมันเป็นยังไงมันจะต่างกันครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะมีความต้องการทางเพศแบบแปลกครับทำไมถึงอยากเก่งรู้สึกว่าตัวเก่งมีครูบาอาจารย์ดังนั้นสติข้างในมันแยกได้ว่าความเป็นไปได้ที่เราจะต้องการขนาดนั้นกับเขาเนี่ยไม่น่าจะขนาดนั้นแล้วเหมือนเราจะเห็นหน้าตลอดเวลาช่วงนั้นเวลาเดินทางไปไหนเราจะได้กลิ่นเหม็นเราถามเพื่อนว่าได้กลิ่นไหมเพื่อนก็ไม่ได้กลิ่นแล้วเวลาเราหลับมันจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ่อยครั้งเขาว่ากันว่าพวกทำของทำเสน่ห์ใช้ผีในการทำงานดังนั้นพวกผีจะมาทำงานกับเราช่วงจิตเรานิ่งช่วงเราจะนอนหรือช่วงเราเผลอเช่นได้กลิ่นเหม็นหรือสะดุ้งตื่นช่วงที่เราจิตว่างๆเราเลยรู้สึกว่าน่าจะใช้แล้วเรานับถือท้าวเวสสุวรรณเรากำท้าวเวสสุรรณไว้ปกติถ้าขอความสำเร็จขอพระพิฆเนศขอพญานาคราชแต่ถ้าฟ้องจะฟ้องท้าวเวสสุวรรณเราเลยกำท้าวเวสสุวรรณแล้วบอกว่าลูกรู้สึกว่ามีคนทำของใส่ไม่รู้จริงไม่จริงหรือคิดไปเองถ้าเกิดจริงแล้วของนั้นเป็นของง่ายดีขอให้ตีกลับไปหาคนนั้นแล้วแสดงอาการให้เห็นด้วยแล้วกำทูบ39ดอกปักกลางแจ้งแล้วเอาท้าวเวสสุวรรณไว้ใต้หมอนนี่คิดเองนะครับลองดูเราศรัทธาจริงๆแล้วเราคิดว่าท่านช่วยได้แล้วเกิดอะไรขึ้นตื่นมาอีกวันเรามีโอกาสได้โทรไปคุยเขาบอกว่าอัมพาตครึ่งซีกแล้วหลังจากนั้นเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกเลยแล้วเราก็ถามเขาว่าไปหาหมอหรือยังเขาบอกว่าไปแล้วหมอก็วิเคราะห์ไม่ได้ว่าเป็นอะไรเขาสารภาพกับเราไหมผมถามว่าหนูได้ไปขออะไรเรื่องที่หรือเปล่าเขาก็อ้ำๆอึ้งเราก็แบบน่าจะใช่แล้วทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราเฟดตัวออกมาโกรธไหมที่เขาทำแบบนี้กับเรา
ไม่โกรธครับจริงๆตอนแรกมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเรื่องของความรู้สึกดังนั้นเขาเฟดไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรเก่งเป็นอีกคนที่เชื่อในสายมูมากของที่เราเคารพนับถือในตัวตอนนี้มีกี่อย่างท้าวเวสสุวรรณมีพญานาคราโชครับแล้วองค์นี้800ปีอาจารย์เชียงให้ครับข้างหน้าเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณถึงขั้นฝังตะกรุดในตัวไหมครับผมบางคนอาจจะห้อยผมฝังในตัวเลยมีประมาณ40กว่าดอกฝังยังไงโทษนะครับหลวงพ่อเจริญวัดมวลสว่างจริงๆท่านเป็นเกจิดังทางสายอีสานอยู่แล้ววิธีการก็คือเหมือนตอกเข้าต้นแขนคือท่านจะเขียนคาถาไว้บนแผ่นทองแล้วก็กลึงแล้วตอกเข้าไปข้างในแล้วทำไมต้อง40กว่าตะกรุดพุทธคุณแตกต่างกันครับตามคาถาต่างๆแล้วก็มีหลากหลายคุณไปปั่นเคี้ยวมาให้มันแหลมเหรอจริงๆก่อนหน้านี้ผมไปเสริมเขี้ยวแต่มันหักครับตอนนี้ก็เลยจัดฟันไปก่อนเดี๋ยวกำลังจะถอดเครื่องมือแล้วจะใส่เหมือนเดิมเห็นบอกว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆโดนบูลลี่ครับก็มีรุ่นใหญ่เขาบอกว่าไม่ชอบหัวโตตัวรีบแบบนี้ซึ่งผมโดนบ่อยนะครับเรื่องแบบนี้ถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาวันที่เขาพูดกับผมยังไม่ได้สำเร็จขนาดนี้ดังนั้นผมต้องขอบคุณนะครับเพราะผมรู้สึกว่าขอบคุณที่ไม่ให้โอกาสผมเร็วเกินไปการที่เขาด่าเราวันนั้นผมยอมรับเลยมันสะเทือนใจมันเสียใจแต่มันทำให้ผมกลับไปดูตัวเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้ววันนี้เราก็เชื่อว่าเขาน่าจะเห็นความสำเร็จของเราแล้วคลิปสัมภาษณ์เก่งทัชยะThank you.